สวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับไม่ทราบเสียงชัดเจนนะครับที่เชียงรายคงยังร้อนอยู่ไม่หนาวนะครับสวัสดีครับก็มาพบกันนะครับหลังจากที่รับปากกับเพื่อนต่างชาติไปแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยไม้หายนะครับนี่อ่อนโอ้ยนะครับอย่างที่บอกว่าครับใช่ไหมมีการระเบิดของโซลาร์แฟร์เอ็กคลาสตอนนี้ครับไอตัวรังสีนะครับจากจุดดับที่3514นะครับยังคงนะครับออกมาตลอดเวลาถึงโลกเรางั้นตอนนี้ด้านที่มีแสงสว่างเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องของรังสีมีผลต่อสมองหัวใจนะครับร่างกายมนุษย์การหงุดหงิดงุนง่านหรืออะไรก็แล้วแต่มีผลมากๆเลยซึ่งจะบอกว่าไอ้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งผิดปกติมากๆที่ว่าจุดเนี้ยสังเกตตอนแรกแล้วมีสองจุดนะครับที่โอกาสเกิดโซลาร์แฟร์ได้แต่จุดเนี้ยผมมองว่าตอนแรกนะครับยังไงก็ไม่น่าเกิด M class เพราะว่ามันแค่เป็นเบต้าแล้วแอเรียประมาณ50อยู่ๆไม่ถึง6ชั่วโมงขึ้นเป็น470แล้วพลังงานก็เป็นมีเดลต้าเกี่ยวข้องด้วยปั๊บเนี่ยแล้วก็เกิด X class ขึ้นมาแล้วตามด้วย M class วันนี้อีก3ครั้งไอ้ตรงนี้ครับจะมาถึงโลกเราก็น่าจะพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ2,800 กิโลเมตรต่อวินาทีเมื่อเราคำนวณใช่ไหมครับให้มันเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ7ล้านกิโลเมตรต่อเกือบ8ล้านน่ะต่อวินาทีนั่นถามว่าเมื่อมันขึ้นในความเร็วที่ประมาณ8ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยโลกเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ150ล้านกิโลเมตรเราก็นี่ไปหารมันก็ตกว่าไอ้ตัว CME เนี่ยน่าจะเดินทางถึงโลกประมาณ 20-24 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับว่าแนวต้านของจังหวะอะไรเรียกแต่ว่าแน่นอนครับกระทบโลกอย่างรุนแรงแน่นอนและเชื่อว่าจะก่อให้เกิดนะครับแผ่นดินไหวน่าจะ 7.5 ขึ้นไปได้นะ 2.8 ถึงว่าแรงมากนะครับเนี่ยดูข้อมูลทั่วไปนะครับจะเห็นว่าครับใช่ไหม M class แรงๆขึ้นมา2ครั้งซึ่งตอนนี้กำลังปะทะโลกอยู่นี่คือ X class นะฮะ X class แล้วตามด้วย M class อีก3ครั้ง2ลูกใกล้กันถึงลูกเล็กๆมาดูที่1วันนะครับนี่ก็ชัดเจนนะครับว่านี่คือ X class ใช่ไหมฮะ X 2.8 แล้วก็ตามด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้จะพบว่า C class เกิดเยอะแล้วนี่ครับM class 2ลูกตรงนี้ใหญ่ๆอีกลูกตรงนี้แล้วนี่คือ long duration ตอนนี้คือรังสีเนี่ยแผดเผาโลกต่อเนื่องนะตั้ง X class มาแล้วสังเกตดูนะครับไม่ตกเร็วไม่ชันเขาก็จะยอยไปด้านนี้เห็นไหมฮะแล้วขึ้นลงก็ตุ้มขึ้นอีกยาวอีกณตรงนี้นะครับก็เรียกว่ามากกว่า6ชั่วโมงโลกโดนเผาต่อเนื่องมานี่4ชั่วโมงกว่าแล้วงั้นถามว่าช่วงนี้นะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการออกจากอาคารบ้านเรือนนะครับแต่เหมือนผมอะทำงานเกษตรกรทำงานก่อสร้างเราก็ไม่สามารถจะอยู่ในร่มได้ก็ต้องออกไปข้างนอกเหมือนกันงั้นก็ทำวิธีคือป้องกันคือใส่เสื้อผ้าแขนยาวนะครับดื่มน้ำเยอะๆส่วนผมก็อาศัยกำไรพระจันทร์รัตนะครับติดตัวสม่ำเสมอเพราะมันช่วยบรรเทาคลื่นสารนิเวศไฟฟ้าได้นะครับดวงอาทิตย์มีการแอคทีฟสูงมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมองในที่ไหนแล้วแต่ว่าไอ้จุดดับ3415เนี้ยมันโตขึ้นมาต้องเป็นแชมป์นอกแน่นอนท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับจุดดับเนี่ยเมื่อมาทางทิศตะวันออกตรงนี้รุนแรงแต่พอมาใกล้ๆตรงหน้าโลกปั๊บเนี่ยไม่แรงเท่าไหร่ไปทีนึงที่ตะวันตกรุนแรง2ด้านนี้นะครับต้องมีตัวแปรที่สำคัญที่สามารถทำให้ดวงอาทิตย์เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงได้ต้องมีพลังงานมหาศาลแรงดึงดูดมหาศาล
ที่มีผลต่อดวงอาทิตย์ณจุดเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่านะครับจะมีตัวฟิลาเมนต์พวกเนี้ยก็หลุดออกมาเป็นซิมเหมือนกันตัวโพรมิเนนซ์ก็รุนแรงมากแต่ตรงนี้ทิศตะวันออกนะฮะกับทิศตะวันตกเนี่ยไม่โดนโลกเรามันจะเหนือมากกว่าท่านดูนะตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับของการปล่อยพลังงานออกมาหาเราครับดูการระเบิดรังสีครับยังปล่อยเห็นไหมฮะยังสว่างต่อเนื่องตลอดเวลานะงั้นรังสีที่ออกมาเนี่ยออกมาตลอดเวลาต่อเนื่องนะครับแรงบ้างเบาบ้างเท่านั้นเองแต่ก็ถือว่าแรงนะครับดูภาพหนึ่งตรงนี้นะครับให้ท่านดูนะเห็นไหมฮะไฟแฟลชเมื่อกี้เนี่ยแรงมากนะครับแล้วก็ดำดำที่ผ่านนี่คือดวงจันทร์ครับดวงจันทร์โคจรตัดหน้านะครับตัวดาวเทียมอยู่ด้านหน้าลมสุริยะไม่แรงสนามแม่เหล็กไม่ได้เปิดกว้างมากเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้ยังมีรังสีรุนแรงมากรังสีพวกเบาเมื่อประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นตัวเจเนเรตตัวเก่านะครับคือว่า X แฟร์ยังไม่ทำนะนี่คือ M แฟร์2ลูกที่วันที่13เนี่ยมาตอนเนี้ยกำลังถึงโลกเราแล้วผมวัดค่าได้ประมาณตัวคลื่นสัตว์พวกไฟฟ้าหรือ energy หรือโปรตอนเนี่ยมีเรียกว่า moderate ก็ประมาณตอนนี้ยังไม่เกิน70นะครับดูจากข้อมูลล่าสุดนี่ว่าตัวพลังงานที่มากระแทกโลกเนี่ยยังอยู่ในส่วนของ moderate อยู่ขอดูสักครั้งนึงความแน่ใจนะครับเอาแบบชัวร์กันเลยออนไลน์เรียลไทม์ตอนนี้ขึ้นมานะครับเป็น strong เป็น 56.8 standard deviation คือว่าแรงเรื่อยๆเมื่อตอนเช้าประมาณ 12-13 นะครับตอนนี้เป็น strong แล้วนะครับตอนคือเริ่มรุนแรงแล้วนะครับเริ่มรุนแรงแล้วเริ่มมีผลมากขึ้นแล้วนี่คือเนี่ยตอนนี้ประมาณนี้ช่วงนี้นะครับอีกสักพักนึงจะขยับมาตรงนี้นะครับจะแรงขึ้นแน่นอนแล้วก็ลงมาได้1ลูกตามติดกันนะครับนี่คือ M class 2ลูกที่กำลังมาตอนนี้ยังไม่ใช่ X fair นะครับเมื่อตะครู่นี้ออโรร่านะครับมีที่คูโลกใต้แรงมากพูดถึงบอบางนี่นั่นไปแล้วที่ถามว่าจุดกระทบนี่นะครับมันจะอยู่ตรงไหนนี่คือนะครับบริเวณที่โซลาร์แฟร์นะครับหรือรังสีเนี่ยมากระทบโลกเราจะพบว่าประเทศไทยโดนขอบเหมือนกันนะครับถามว่าโดนภาคไหนบ้างเนี่ยโดนภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคใต้เต็มๆนะครับแต่จุดศูนย์กลางอยู่ที่มาลุอินเดียซึ่งบริเวณนี้ครับอย่าลืมว่านะครับส่วนหนึ่งนี่นะครับอยู่ที่อินเดียตอนใต้นะครับทางตอนใต้นี่คือเกาะมาดากัสการ์นะครับนี่คือทวีปแอฟริกาตรงนี้งั้นถ้าตัว CME ที่มาปะทะโลกนะครับถ้าภายในที่ผิดชั่วโมงก็คงจะบริเวณนี้ไม่เร็วแน่นอนนะครับถ้ามาช้าก็คือว่าที่แอฟริกามาที่แอตแลนติกแล้วมาที่อเมริกาใต้งั้นถามว่าจุดที่จะมีแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวแอฟริกาแอตแลนติกกับชิลีประมาณนี้ก็น่าจะว่าได้แต่เดี๋ยวนะครับผลกระทบเชนเล็กชันแน่นอนไปไกลนะครับของเราก็มีเหมือนกันครับต้องโดนแน่นอนคอยดูว่าแผ่นดินจะไหวมากจะไหวน้อยนะครับไม่กี่วันนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ถามว่าจะเกิดซึนามิใหญ่ๆเข้าบ้านเราไหมณตอนนี้ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอนะครับมีไม่เพียงพอยังคาดการณ์ไม่ได้นะแต่ดูจากแนวโน้มความจะเป็นแล้วน่าจะเกิดแผ่นดินไหวปั่นป่วนไปทั่วเพราะแผ่นดินไหวใหญ่ๆนี่นะครับมันเกิดที่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะกระเด้งกระดอนไปทั้งโลกเมื่อมันกระดอนไปทั่วโลกปั๊บนะครับมันก็สามารถทำให้จุดที่พลังงานไม่ตกกระทบเนี่ยนะครับเมื่อโดนคลื่นมากระแทกกระทันปั๊บเนี่ยก็อาจเกิดแผ่นดินไหวตามต่อได้ย้ำนะครับอันนี้คือออนไลน์เดียวทานที่มูวันเนี่ยกระทบบ่ายไหมอยู่ที่รัสกายเป็นหลักงั้นตอนนี้นะครับรังสีนะครับยังมาอยู่ในเลขรุนแรงนะน้ำเงินนี่เบาเขียวนี่คือว่าหนักนะครับหนักเห็นไหมยังมาเรื่อยๆถามว่าแรงแรงครับแรงแรงเพราะว่าน้ำเงินยังเบาๆหน่อยนะครับเนี่ยยิ่งที่เบาลงเบาลงแรงเนี่ยเบาลงอ่ะแรงกันแล้วนะมีมาเรื่อยๆเห็นไหมตอนนี้ครับขั้วโลกใต้โอ้โหออโรราแน่นอนนะนะครับอีกแล้วเห็นไหมฮะขึ้นแบบช่วงๆสตาร์ทใหม่ก่อนระเบิดดูขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับยังใสๆอยู่แต่ที่เห็นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่จากการระเบิดของเอ็กแฟร์นะครับจากชีพอีที่มาถึงโลกเอ็กแฟร์ระเบิดแล้วนะครับปล่อยรังสีมาพักหนึ่งหดตัวลงไปเดี๋ยวดู CME ตรงนี้ครับที่โลกภาคใต้ขึ้นหายขึ้นหายขึ้นหายการระเบิดที่ถือว่าใหญ่แล้วที่มันระเบิดมาเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สใช่ไหมครับนั้นการกระจายไปปั๊บเนี่ยกระจายไปทางนี้ด้วยกระจายไปรอบตัวด้วยเช่นเดียวกันนะนี่ขนาดอัปเกรดนะครับอัปเกรดใหม่นะครับซึ่งได้คุณเล็กช่วยมาเนี่ยยังมีปัญหาอะไรเนี่ยตัวชิปเซ็ตสำคัญมากนะครับตัวบอกสำคัญมากแห้งซะละไม่แน่ใจว่าแห้งจากต้นฐานหรือเปล่านะครับอีกครั้งครับตรงที่อยู่ฝั่งนี้พัดไปนะแต่ดูพลังงานด้านหลังจะรุนแรงกว่าตลอดเวลามาเลยดูสีแดงเข้มกว่าด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยแรงกว่าอยู่ด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้าตรงนี้นะที่บอกว่ามันไม่ได้จากดวงที่เรางั้นการเห็นที่สองดวงการเห็นปรากฏการณ์ที่สองดวงนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมันต้องเห็นนะครับขึ้นอยู่กับองศาที่มองมุมที่เกิดขึ้นอยู่กับฝุ่นอากาศมีเยอะมากน้อยเพียงใดเนี่ยยุทธสุริยะมาพาโปรตอนมาให้มันเต็มอวกาศเลยนะฮะด้านหน้านี่คือตัวโปรตอนนะครับที่มาจากพายุสุริยะมาประทับโลกเนี่ยตอนนี้กำลังประทับโลกอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นสีฟ้าอ่อนๆอยู่มาเป็นน้อยๆแต่พอมาแรงปั๊บเนี่ยแผ่น้ำเงินหมดเลยเห็นไหมครับตอนนี้พายุสุริยะหรือโซลาร์สตอร์มนะครับกำลังปะทะโลกอยู่มาดูเพรสเชอร์ด้านหลังเห็นนะครับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราชัดเจนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ครับจะแดงผู้พุ่นมาเนื่องจากว่ามาจากดวงอาทิตย์เรานี่คือตอนนี้ที่นะครับ CME กำลังพัดมาปะทะโลกเห็นไหมครับชัดเจนงั้นการถ่ายเห็นที่สองดวงเนี่ยว่าเลนแฟร์มั่งไอ้นั่นอันนี้ผมก็เฉยๆแล้วแต่คนมองนะครับก็ว่าหรือบางคนว่าเป็น AI การที่เกิดเมฆแปลกๆเป็น AI หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคนมองเช่นเดียวกันนะครับจะบอกว่ามันแห้งเฉยๆนั่นน่ะนะวันนี้ทำไมแวนดารันเบลถึงอยู่ในโค้งคือ
ดูดีไม่งักไม่งอบนล่างเพราะอย่าลืมว่าพายุสุริยะนะเอาไฟฟ้ามาเติมให้กับแกนกลางโลกทำให้รันเบลดูแข็งแกร่งขึ้นมานะครับแข็งแกร่งขึ้นมาทีนี้มาดูเรื่องของตัวพลังงานที่มาด้านหลังเนี่ยเห็นลูกศรนี้ไหมครับนี่คือด้านหลังโลกเรานะครับแย้งไปด้านหน้านี่คือลูกศรเห็นไหมครับพัดแย้งไปด้านหน้าตอนนี้ลมสุริยะมาที่ความเร็ว500กม.ต่อชั่วโมงไอ้โทษต่อวินาทีนะครับแต่ตรงนี้มันสามารถพัดย้อนแย้งไปได้แสดงว่าลมสุริยะตรงนี้มันต้องรุนแรงกว่า500กม.ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับถึงรุนแรงขนาดนี้ตรงนี้มีน้ำเงินคิวริโปรตอนด้วยเนี่ยชัดๆว่าพลังงานที่มานะครับมาจากด้านหลังไอ้ตัวนี้คือตัวที่เร่งปฏิกิริยาจะให้เกิดโพชิปเร็วหรือช้ามาดูของ IMF สำเร็จจากตัวที่เราด้านหน้าปะทะเป็นรูปบวกอันนี้ครับซึ่งงอมา3ตัว4ตัวเนี่ยมันมาจากด้านหลังพิสูจน์ว่าวัตถุหรือดวงดาวที่มาจากด้านหลังเนี่ยมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกต่อแลนดิ้งจุดโลกต่อวงโคจรโลกเราและตรงนี้ท่านไปดูดีๆชัดๆนะครับจะมีแดงเข้มๆตรงนี้จุดหนึ่งเนี่ยไอ้จุดตรงนี้มันมาจากไหนแน่นอนครับไม่ได้มาจากตัวอาทิตย์และมันจะมีผลนะครับต่อการปั่นป่วนต่อการผันผวนโลกเรามากๆเลยพูดถึงน้ำทะเลที่บอกมาของเราใช่ไหมครับยังทุนเราเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับทุนออสเตรเลียฝั่งนี้นะครับดูคลื่นนะครับการไปไม่ใช่พายุนะน้ำทะเลเป็นการเคลื่อนไหวแต่ตรงนี้ดูมันเคลื่อนแบบไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่องแคบระหว่างปาปัวนิวกินีกับออสเตรเลียนะครับนี่มาดูฝั่งทะเลเปิดคือทางด้านตะวันตกของไปทางตะวันออกของออสเตรเลียทางด้านเพิร์ชขึ้นไปด้านบนเอาทางด้านแอมเบอร์ตไอบิชเบนนะครับดูความดูหัวคลื่นชี้ชัดว่ามีการเคลื่อนไหวจากตะวันตกไปตะวันออกง่ายๆคือจากออสเตรเลียไปหาอเมริกาใต้นะครับหรือจากญี่ปุ่นจากไต้หวันไปหาอเมริกาเหนือมาดูทุ่นตูต่อมาเห็นหัวคลื่นไหมครับชัดเจนเลยครับจะมาดูที่ตรงญี่ปุ่นเนี่ยก็ชัดเจนครับทางด้านทางไต้หวันทางฟิลิปปินส์นะน้ำทะเลมีการเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกณจุดเนี้ยปีกว่าแล้วโลกเริ่มหมุนช้าลงเรื่อยๆใช่ไหมอาจจะไม่เยอะแต่เนื่องจากว่าโลกหมุนรอบด้วยความเร็วที่1,700กม.ต่อชั่วโมงเมื่อโลกหมุนช้าลงน้ำทะเลจะเคลื่อนไปด้านหน้าถ้าโลกหมุนเร็วขึ้นน้ำจะเคลื่อนมาด้านหลังคือออกมาตกชัดเจนว่าโลกเรานี้นอกจากหมุนแกว่งๆแล้วนะครับยังหมุนช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับตัวคอสมิกเรย์ท่านนำมาถึงฝนตกนะครับพอดูเรื่องของฝนตกฟ้าคะนองใหญ่ๆครับอาการการแปรปรวนมีเยอะอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้มีคนถกเหลือเกินเรื่องของฝุ่น PM ครับฝุ่น PM 2.5 มันจะเกิดการจะเกิดเผาผลาญหรือเปล่าจากการเผาป่าจากการเผาไหม้จากอะไรหรือเปล่าหมูกระทะไม่ใช่นะครับบอกก่อนว่าจุดพวกนี้เหมือนจุดมีกองไฟผมเปลี่ยนให้มันเอา NO2 แล้วกันชัดๆหน่อยเราเป็น particle PM1 อ่ะโอเคนะครับจุดแดงๆพวกนี้มันไม่ใช่กองไฟนะมันเป็นความร้อนที่เทียมจับได้เหมือนที่พม่าเนี่ยไม่มีใครเผาป่าตรงนี้นะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครถามว่ามีการเผาป่ามีการก่อกองไฟหรือไงฮะเนี่ยหรือทางด้านน่าจะประมาณ
เป็นบริหัวหินมีการก่อไฟใหญ่ๆหรือไม่ใช่ฮอตสปอตเนี่ยนะครับเป็นจุดความร้อนที่เราเทียมจับได้มาจากใต้โลกซะมากกว่านะครับตรงเนี้ยท่านดูนี่นะครับเห็นการเคลื่อนที่ของมวลลมนะครับเหมือนดูดลงตรงนี้สองข้างดูดตรงนี้ใช่ไหมครับดูดลงไปเหมือนดูดลงไปนะจริงๆไม่ใช่นะครับดูว่างั้นจุดพวกนี้ไฟป่าก็ไม่ใช่ไม่มีแรงงานแถวนี้น่าจะประมาณสุดประการมาสุดประการมาแถวนี้มาชนมาฉะเชิงเทราไม่มีอ่ะโลกเรามีรอยรั่วมีการเคลื่อนไหวนะครับงั้นเมื่อเราเทียมจับได้เนี่ยคือเห็นจุดต่างๆอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไฟไหม้หรืออย่างเนี้ยบนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยหิมะทั้งนั้นเลยอ่ะปกคลุมอยู่เนี่ยโอ้ยมีการก่อกองไฟบนเขาหิมาลัยเหรอครับเนี่ยขนาดนี้แหละครับภูฐานเนปาลแคชเมียร์เป็นฐานใช่หรือไม่ใช่ที่บอกว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับเรื่องของ COP 23เนี่ยนะครับเขามาเพื่อให้เราสบายใจว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ทำดังนั้นถ้าเราหยุดแล้วเนี่ยจะหยุดตามไปด้วยแต่ความจริงทำไมหลายชาติไม่ยอมลงนามไม่ยอมร่วมมือเพราะว่าเขารีบกอบโกยทุกอย่างมาเพื่อที่จะมาสร้างที่หลบภัยกักตุนอาหารน้ำยาให้กับตัวเองนี่อย่างเคสเนี้ยนะครับถ้าเราไปที่รัสเซียแถวนี้นะครับมันติดลบหมดเลยนะขี้หมูขี้หมาลบ20แล้วจะมีคนก่อกองไฟขนาดนี้เหรอเป็นปากป่องโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่ถ้าเป็นปากป่องโรงงานอุตสาหกรรมทำไมเยอรมันมีจุดเดียวล่ะยุโรปโรงงานก็เยอะอังกฤษโรงงานก็เยอะไม่มีเห็นไหมครับเราจะบอกว่าอเมริกามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเหรอนะฮะเท็กซัสนะครับมาลุยเซน่ามาฟลอริดามีเหรอเนี่ยเท็กซัสกับลุยเซน่าก็ไม่ใช่อ่ะซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าครับเป็นแนวรอยแยกเช่นแมทริกจะขึ้นบนไปหาเกรดเล็กจะหาตรง5ข้างบนเนี่ยงั้นเราต้องตีความให้ออกนะตีความไม่ใช่นอกกรอบครับเอาความจริงเข้าว่านะครับตรงนี้เข้าว่าแคนาดาก็มีอุณหภูมิติดลบนะจอนนี้โลกขยายตัวนะครับทำให้รอยรั่วมีมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นนะดีๆ Cosmic Ray นะครับก็ยังมาเยอะการดิจิทัลของดาวมีการเชื่อมต่อระหว่างดาวนะครับดาวพุธกับดาวพฤหัสนะครับนี่ดาวพุธอยู่นี่นะครับดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวอีกมุมนึงจะเช็คว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับจริงๆใหญ่กว่านะแต่ก็ทำมาให้มันอยู่ในกรอบได้มาดาวพุธนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสต่อยูเรนัสเนี่ย GPS ผันผวนไปครั้งคราวอย่างตอนเนี้ยจะบอกว่าพิกัดผมนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนคิดมาเร็วหน่อยดีกว่า
นะครับนี่คือพิกัดผมจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพี่ยังใช้ Google หาตำแหน่งของฉันนะครับนี่คือตรงนี้จริงๆตรงนี้นะครับท่านดูนะท่านดูนะตรงนี้นะพอใช้ดูตำแหน่งปั๊บนี่ครับตำแหน่งผมย้ายไปตรงนี้ห่างกับ50กิโลเมตรนะหลายครั้งหลายครั้งอย่างตอนนี้เนื่องจากว่าดาวเทียมนะครับรับการแปรปรวนนะครับจากพายุสุริยะจากสนามไฟฟ้ามันก็มีผลนะครับทำให้ตัว GPS มีปัญหานะครับแล้วก็ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่านะครับเรื่องของโพชิปเนี่ยนะครับโอกาสที่คลื่นนะครับจะสูงประมาณ5เมตรที่มีความเป็นไปได้ผมมองว่า 100% นะครับส่วนจะสูงเกิน500เมตรขึ้นไปนั้นความเป็นไปได้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ณตอนนี้ข้อมูลที่บอกว่ากูตัวคลื่นเนี่ยน่าจะประมาณ300เมตรหรือ400เมตรแต่พอมาปะทะภูเขาแต่พอมาปะทะที่สูงปั๊บเนี่ยจะเกิดคลื่นกระชอนกระชอบขึ้นบนฟ้าซึ่งตรงนี้ต้องระวังไว้งั้นจะอยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะอยู่กะลนกะตะอยู่พัทยาอยู่สตูลอยู่เกาะหมูอยู่เกาะพะงันนะฮะเกาะสีชังเกาะสมุยทำไปอาชีพเก็บเงินให้ดีๆซื้อทุนน่าซื้อทองแล้วอะไรครับถ้าเกิดเหตุเพศภัยปั๊บเวลาล่วงหน้ามีประมาณ50วันก็เคลื่อนที่ไปหาที่หมายท่านที่ท่านดูเอาไว้นะครับนั่งนานมากแล้วเลือดมันคั่งมันขามันบวมนะครับคุณธุพชัยสวัสดีครับคุณมิยุกิมีคำถามชุกชัดเจนนะครับคุณวิสุทธิ์นครศรีธรรมราชนะครับคุณธีรภาคุณก้องนะครับชลบุรีคุณภูมิใจคุณสว่างคุณแนทโรสนะครับโคราชชัดเจนคุณสุวิจักรนครไทยชัดเจนนะครับคุณอินทกฤษคุณประเสริฐโอเคนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลคืบหน้าก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งผมกะว่าช่วงนี้จะรวบรวมเขียนเป็นบทความขึ้นมานะครับทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะครับอีกหนึ่งครั้งให้ทั้งหลายทราบนะครับคุณรัชนีอยู่ท้ายเหมืองโอเคครับสอปอเสียงดังฟังชัดคุณมิกิยาสอปอได้ครับค่อยนานบวมมันเนี่ยเริ่มบวมครับเผือกกันเนี่ยฮะก็นั่งนานไป2ชั่วโมงกว่าแล้วมีอะไรคืบหน้านะครับก็จะแจ้งท่านทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ